าไปดูฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตครับดาวน์ทาวน์ซานดิเอโกนะครับตลาดนี้มีชื่อว่าตลาดลิตเทิลอิตาลีนะครับสมัยก่อนก็คือกลุ่มคนอิตาลีนั่นแหละครับที่เข้ามาอยู่กันเขาก็มาตั้งร้านตั้งอะไรกันจนมันเป็นถนนหนึ่งนะครับจนเขามาตั้งชื่อเลยว่าลิตเทิลอิตาลีก็จะเป็นแต่ร้านอิตาลีมีแขวนธงอิตาลีทั้งหมดเลยอยู่ตรงนี้หมดเลยครับเพื่อนๆเขาก็จะมีธงชาติอิตาลีนะครับแขวนไว้ตรงนี้นี่เรามาเช้านะครับปกติเส้นนี้กลางคืนบิซี่มากร้านเห็นไหมครับร้านส่วนใหญ่เขาก็จะกินเลนถนนมาเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของซานดิเอโกเลยครับใครมาซานดิเอโกเนี่ยอันดับแรกเวลามาแฮงเอาท์กลางคืนก็คือนักท่องเที่ยวจะมาที่ลิตเทิลอิตาลีนะครับนี่เลยครับตลาดซ้ายมือเราเจอละตลาดลิตเทิลอิตาลีเช็คนะครับก็เป็นร้านชื่อดังของนิวยอร์กเนาะแล้วก็มาเปิดที่ซานดิเอโกซานดิเอโกก็มีเช็คนี่หลายสาขาอยู่นะครับได้ที่จอดรถละโชคดีมากเลยเป็นพอดีมันเป็นดาวน์ทาวน์นะครับมันเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะมันก็เลยมันจอดฟรีได้ประมาณ30นาทีครับมาถึงปุ๊บมันเป็นไฟเขียวให้เราเลยเวลามันก็จะเดินไป30นาทีได้30นาทีนะครับครับทุกคนก็มาถึงละตลาดเทิร์นอิตาลีครับตอนนี้พาเดินให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะจริงๆผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะถ้า AE Farmer Market อันเนี้ยมันพอดีนัดผมมาเจอเพื่อนคนไทยครับเขาขายไอติมอยู่ที่นี่เลยมาถ่ายร้านไอติมของคนไทยให้ทุกคนได้ดูดีกว่าว่าเฮ้ยร้านไอติมคนไทยมาขายไอติมหน้าตายังไงยังกลับมาอยู่อิตาลีแปะให้หมดเลยอันนี้เป็นอามาดิโอจิอานินี่ฟาเตอร์ออฟโมเดิร์นแบงกิ้งนะครับของลิตเทิลอิตาลีผมไม่รู้กันเป็นโมเดิร์นแบงกิ้งโดเนทก็คือคนที่ให้ก็คือแบงก์ออฟอเมริกาให้สร้างป้ายสต็อปนี้จริงๆเราก็เดินข้ามได้นะเดี๋ยวเขาก็จอดให้เราเองนะรถก็จอดสต็อปปุ๊บเดินนะครับถึงแล้วครับเพื่อนๆตลาดแล้วก็ยาวมากเลยนะรู้ไม่รู้กันว่าร้านเพื่อนผมอยู่ด้านบนด้านล่างเดินไปด้านล่างกันครับบรรยากาศฟาร์มเมอร์ครับก็มีทั้งดอกไม้มีทั้งอาหารก็ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะครับหมาตัวใหญ่มากดูหมาโอ้เป็นตัวนึงครับตัวใหญ่มากนี่ก็เป็นมาซาล่าร้านอินเดียร้านอินเดียแฮชบราวน์และสตาร์ฟแฮชบราวน์ก็เป็นแฮชบราวน์ซอสไส้อะไรเงี้ยครับ12เหรียญมาครับบาสเก็ตละ5เหรียญกี่ครับชิ้นละ4เหรียญ50เซนต์ไอต้นไม้ดอกไม้ครับลาเวนเดอร์ก็มีตลาดที่เราเห็นที่มันกินพื้นที่3ถนนเลยนะมันก็จะแบบมันยังปล่อยให้รถมาได้แต่มันก็เดินเหมือนถนนคนเดินที่เชียงใหม่เลยพูดง่ายๆยาวไหมก็ยาวแต่ไม่ยาวเท่าเชียงใหม่ครับตลาดนี้มันจะเปิดประมาณ8โมงเช้าถึงบ่าย2แค่นั้นแหละแล้วก็จบละเพื่อนพี่บองนะครับชื่อร้านโคโค่บองProduct of Thailand มีตัวนี้นะครับตัวMango Sticky Rice 10เหรียญ
ก็มีเฟรชจังวอเตอร์ตัวมะพร้าวอ่อน8เหรียญครับมีมะพร้าวนะครับ10เหรียญไทยไอซ์ทีห้าเหรียญแล้วก็น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าว7เหรียญครับลายแล้วลายแล้วครับร้านเริ่มต่อคิวกันแล้วตอนเนี้ยสกายครับสกาย8โมงจนถึงบ่าย2มันเปรี้ยวกลับบ้านนอนบ่าย3ก็พักผ่อนนะนี่จากอดีตคนทำร้านไทยที่แบบ10โมงเช้าถึง3ทุ่ม10โมงเช้าถึง3ทุ่มไม่เห็นเดือนของเมื่อวานข้าวเหนียวมะม่วงมะพร้าวไทยนะครับครับติดมะพร้าวครับใส่ถั่วไหมไม่ใส่ครับพี่ดีเดี๋ยวเราจะเป็นอุ๊ยครับเนื้อแบบเนื้อเน้นๆแล้วเราจะท็อปแมงโก้มีอะไรหั่นก๊อตได้เลยยอดไทยแท้ไหมข้าวเหนียวมะม่วงสุดแล้วข้าวเหนียวสดด้วยนะครับส่วนใหญ่เราเจอร้านแบบข้าวเหนียวโปรเซนใช่ไหมใช่นี่ข้าวเหนียวสดจริงๆพี่บางคนไม่รู้จักแมงโก้ซีไรนะพอเราทำแซมเปิลให้เขาเนี่ยว้าวยอดขายมันเท่าไหร่ถ้าไม่บีซี่ก็สัก 2,000 เนี่ยโอ้ยโอเคแล้วเจ๋งมากบีซี่ 2,000 เพราะว่าเราขาย10เหรียญ10เหรียญถ้าเกิดบีซี่หน่อยก็ 3,000 หน่อยๆอย่างเงี้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดขายไอติมมะพร้าวข้าวเหนียวมะม่วงวันละแสนด้านข้างเขาจะมีด็อกพาร์คด้วยนะครับนี่ก็คือเขาด็อกตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวรีบวิ่งกลับรถไม่รู้จะโดนทิกเก็ตหรือเปล่าครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับจอดได้เดี๋ยวไปดูกันจะรอดไหมวันนี้